ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูคุกกี้แครมบูเล่ซึ่งตอนนี้คุกกี้ที่นำไปอบนั้นก็หอมกรอบและพร้อมที่จะนำไปทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอบออกมาเสร็จแล้วคุณจะสังเกตอันนี้เราล้างมือสะอาดนี่ไงครับเขาเรียกว่ากรอบกำลังดีเลยอันนี้คุกกี้เรากรอบนะครับเสียงแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะยังไงคุณต้องอธิบายก่อนคุณจะทำเครมบูเล่ใส่ถ้วยหนึ่งแล้วเอาคุกกี้มาจิ้มใช่ไหมหรือยังไงทำแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้เราอยากให้คุณได้อิ่มอร่อยกับ2รสชาติในคำเดียวโอ้โหเครมบูเล่จะไปทำยังไงมันวุ่นวายนะวันนี้คุณเราเป็นแบบอีซี่เครมบูเล่เราใช้เป็นผงทำสังขยากลิ่นชาไทยตราโลโบเดี๋ยวจะบอกคุณว่าโอ้โหผงทำสังขยากลิ่นชาไทยอร่อยมาก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 เป็นรสที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วนะชาไทยเนี่ยใช่อ่ะแล้วขั้นตอนการทำของเขาก็คือง่ายๆเลยนะฮะข้างหลังซองเขาเขียนแล้วก็คือเนี่ยแหละผงสังขยาชาไทยของโลโบนะครับใส่ลงในอ่างผสมแล้วก็เตรียมน้ำร้อนมาในอัตราส่วนที่เขากำหนดไว้ใช่ค่ะคนผสมให้เข้ากัน1ซองต่อน้ำร้อน120ใช่ครับง่ายๆเลย ml หรือ120กรัมใส่ลงไปถ้าเกิดคุณทำเท่านี้คุณก็จะได้สังขยาชาไทยใช่แล้วก็ไปนึ่งขนมปังมานะครับคุกกี้ก็เก็บไว้แต่พระเอิญเราจะทำเครมบูเล่ไงใช่คุณจะเห็นว่าเนี่ยเราจะได้สังขยาข้นๆมาละง่ายเกินไปอ่ะแต่ด้วยความที่เราทำเครมบูเล่ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ใช้แค่สังขยาครับแต่เราจะเอาวิปปิ้งครีมตีฟูแช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปก็ข้อควรระวังของเมนูนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนลงไปเนาะถ้าเกิดว่าส่วนผสมมันร้อนจัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราละลายเราอยากเก็บฟองอากาศจากวิปปิ้งครีมแล้วก็ความหอมมันของวิปปิ้งครีมมาใช้เพื่อที่ว่าตัวแครมบูเล่ของเราเนี่ยคือตัวครีมที่เป็นคัสตาร์ดครีมชาไทยของเราเนี่ยจะฉ่ำแล้วก็หอม เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการความเย็นนิดนึงก็คนไปเรื่อยๆนิดเดียวนะคะจับกระทั่งภาชนะของเราเนี่ยเย็นครับเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้ตักวิปปิ้งครีมมาเลยค่ะจากนั้นก็คนผสมวิปปิ้งครีมกับสังขยาชาไทยและคนตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบได้เลยครับอู้เนื้อเนียนไปเลยนะชิมไหมผมคิดว่าเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานี่วันรุ่งขึ้นเป็นมูสไหมใช่นะเป็นน่ากินมากเลยอ่ะแป๊บนึงโลโบเขามีรสใบเตยด้วยใช่แต่ว่าชาไทยเนี่ยอร่อยมากนี่ผมทำเป็นแบบมูสใบเตยก็ได้มูสชาไทยก็ได้นะใช่ขั้นตอนนี้ก็จะค่อยๆบีบแต่งด้วยส่วนผสมสังขยาลงบนคุกกี้ชาโคที่อบจนสุกให้ครบทุกอันได้เลยครับยกหัวบีบหน่อยเพราะเราต้องการให้ทรงของเขาสูงๆแบบนี้แครมบูเล่เนี่ยลักษณะเวลาคุณทานแครมบูเล่คุณจะคิดถึงจังหวะที่เอาช้อนตะลงไปบนผิวหน้าใช่แล้วไม่แตกอ๋อแตกเอ๊ะแตกแล้วก็จะมีความหอมๆแบบกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงชอบเราขั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้น้ำตาลเยอะใช่ครับวันนี้เราก็ใช้น้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าเราจะบอกคุณว่าเราใช้เป็นมิตรผลไลชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแคลอรี่น้อยลงไปครึ่งนึงของน้ำตาลปกติคุณใช้ได้แบบหนำๆเลยโรยลงไปแบบนี้หลายคนกังวลนะตอนนั้นนะว่าแบบโอ้ใช้น้ำตาลเยอะมันจะหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอันเนี้ยใส่เยอะๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เลยค่ะครับมิตรผลไลชูการ์นะคะโอเคเอาละนะพอโรยหน้าด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ลงบนหน้าคุกกี้แครมบูเล่และจากนั้นก็นำไฟมาทอชบนน้ำตาลจนน้ำตาลละลายและมีสีน้ำตาลครับเวลามันขึ้นเป็นแบบไม่ไหม้นิดนึงเนี่ยมันหอมๆนี่ดูสิมันแล้วเขาจะละลายเลยนะใช่แล้วก็จะเกาะอยู่ที่หน้าคุกกี้ของเราแบบนี้ดีเฮ้ยดูดิเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทอชตัวด้านหน้าเรียบร้อยนะฮะเป็นคุกกี้แครมบูเล่แล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วก็หยิบคุกกี้ของเราวางชาร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะอุ้ยตายละเลือกกินไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยเวลาทานต้องแบบทานด้านหน้าก่อนหรือว่าแบบกัดพร้อมกันเลยคือคุกกี้เนื้อจะค่อนข้างแบบกรอบแล้วคุณเจอแครมบูเล่ที่แบบนุ่มๆแล้วข้างบนมีแบบผิวน้ำตาลเป็นคาราเมลคาราเมลอ่ะแล้วคาราเมลกับชาไทยนี่คือเข้ากันดีมากๆ
คุณไม่ทำนี่คือถือว่าพลาดเลยนะฮะคุณแล้วว่าเรื่องมันเรื่องก็เลือกไม่ได้อร่อยทั้งคู่ต้องกินทั้งคู่เฮียเอาละครับอร่อยทั้งคู่ต้องกินทั้งคู่กับเมนูคุกกี้ครีมบูเล่ครับคุกกี้ครีมบูเล่เสร็จแล้วครับขนมคุกกี้กรุบกรอบสีดำชาโคลที่มีกลิ่นหอมของคาราเมลและมีครีมบูเล่ที่เป็นคัสตาร์ดชาไทยอยู่ตรงกลางมีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่โรยด้วยน้ำตาลทอสไฟจนมีกลิ่นหอมช่างเป็นขนมที่รวมเอกลักษณ์ของขนม2ชนิดได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยน่ากินน่าอร่อยเลยนะครับจะเป็นเมนูคุกกี้ครีมบูเล่ของเรานะฮะเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นคุกกี้หรือว่าจะครีมบูเล่ก็จัดไปทั้ง2อยู่ใน1เมนูเมนูดีๆเมนูเด็ดๆแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ทำตามกันนะครับค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยจริงๆอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยค่ะว่าทั้งสูตรคุกกี้แล้วก็สูตรครีมบูเล่แสนง่ายวันนี้อร่อยอร่อยครับผมติดตามเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้พร้อมกับความสนุกของเท็ดดี้และนานาได้ในรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูคุกกี้ครีมบูเล่เป็นขนมที่ผสมผสานขนมทั้ง2ชนิดได้อย่างเข้ากันและลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาส่วนผสมของเราใส่ลงไปในถุงบีบเพราะเราจะบีบขึ้นไปเป็นครีมบูเล่อ่ะถ้าหมามีอยู่ตรงนี้ด้วยกันในรายการหมามีก็จะมีถ้วย1ใบวางให้นานาแต่ไม่เป็นไรเท็ดดี้ผมผิดนะเนี่ย